ัวละครเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่อาจจะอยู่โลกหน้าแต่บางทีเขาก็โผล่มาที่โลกนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นเรื่องอินุยาชะในคลิปนี้นะครับผมจะเอา12ตัวละครที่เป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ที่โลกนี้นะครับคือคำว่าไม่ได้อยู่ที่โลกนี้นะผมต้องชี้แจงเรื่องชื่อคลิปนิดนึงนะครับ12ตัวละครในที่นี้ผมอาจจะควบคำว่าเป็นตัวตนไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในบางตัวละครเนี่ยมันมี2ตัวขึ้นไปอย่างนี้ก็นับว่าเป็น1ตัวตนที่ใช้คำว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ที่ปรากฏตัวขึ้นมาให้เราได้เห็นในเรื่องอินุยาชะนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าตอนแรกครับคิดจะตั้งชื่อของคลิปนี้นะเป็นตัวละครที่อยู่โลกหน้าครับผมแต่ว่าบางตัวละครเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขาอยู่โลกหน้าอย่างเดียวนะครับโลกหน้าก็หมายความว่าอาจจะเป็นแบบสุสานของท่านพ่ออย่างนี้แล้วก็จะเป็นพวกปรภพอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมคือตอนแรกคิดว่าจะมีแค่นั้นครับแต่ว่ามันยังมีมิติอีกมิตินึงที่ผมใช้คําว่ามันเกือบๆจะเป็นปรภพเกือบๆจะเป็นโลกหน้านะครับแต่ว่ามันใช้คําว่าอาจจะเป็นโลกของวิญญาณอะไรเงี้ยที่เรียกว่ามีตัวละครตัวนั้นอาศัยอยู่แล้วเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาให้เราเห็นในโลกแห่งความเป็นจริงโดยนับว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในโลกหน้าซะทีเดียวครับก็เลยขอรวบยอดคลิปนี้กันเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้นั่นเองนะตัวละครที่อยู่ในโลกนี้คืออะไรครับ1คือเป็นตัวละครที่ใช้ชีวิตตามปกติตามเนื้อเรื่องกันที่เราได้เห็นนะครับแต่ว่าตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะครับเอกลักษณ์ชัดเจนมากเลยคือมันมักจะไม่ตายง่ายๆครับผมคือแบบเป็นตัวละครที่อาวุธทั่วไปปืนดาบอะไรพวกนี้ทำอะไรมันไม่ได้นะก็คือว่าเป็นตัวละครที่ดูจะมีความเป็นวิญญาณซะเยอะนะครับวันนี้ผมคัดมา12ตัวละคร12ตัวตนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเลยโดยแต่ละตัวผมก็จะเจาะให้นะครับว่ามันเป็นตัวตนที่มีความหมายมีจุดประสงค์มีบทบาทอะไรยังไงในเนื้อเรื่องนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่12ตัวละครตัวนั้นกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆบรรยายไปนะครับว่าพวกมันเป็นตัวอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกๆที่เห็นเลยนะครับนั่นก็คือข้ารับใช้จากโลกหน้านั่นเองนะครับข้ารับใช้จากโลกหน้านะครับเป็นตัวละครเป็นตัวตนที่ปรากฏตัวขึ้นมาตอนไหนครับตอนที่เซตโชมารูจะมีการใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟืนนั่นเองครับเวลาที่ผู้ที่ได้รับเลือกนะครับผู้ที่มีพลังในการใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟืนเขาถือดาบเขี้ยวฟ้าฟืนอยู่ต่อหน้าคนตายเขาจะเห็นไอ้พวกข้ารับใช้ในโลกหน้าเหล่านี้ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นข้ารับใช้เหล่านี้มันจะมารับวิญญาณคนตายไปครับผมแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะไม่ให้เอาวิญญาณคนตายไปก็ต้องใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟืนในการฟันทิ้งครับผมถ้าเกิดว่าใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟืนในการฟันพวกข้ารับใช้จากโลกหน้านี้ไปปุ๊บพวกข้ารับใช้จากโลกหน้าเหล่านี้ก็จะสูญสลายไปแล้วคนนั้นก็จะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งครับผมคนที่เคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งครับถ้าเขาตายอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้จะไม่เห็นค่ารับใช้จากโลกหน้าแล้วครับคือมันมาเอาตัวมาเอาวิญญาณไปเลยดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นไม่สามารถใช้เป็นครั้งที่2ได้นะครับอันนี้ชัดเจนมากก็คือตอนที่จะช่วยรินนั่นเองนะรินที่หลุดเข้าไปในปรภพอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นนับเป็นการตายรอบ2เสร็จโชมารูก็ไม่สามารถใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นได้นั่นเองครับตัวละครต่อไปนะครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าหมาแห่งปรภพครับหมาแห่งปรภพปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่ได้เจอกับท่านแม่ของเสร็จโชมารูนั่นแหละครับตอนนั้นก็คือมีการพูดถึงว่ามีบททดสอบที่จะทำให้เซตโชมารูสามารถทำให้พลังคลื่นจันเซียวประพบมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยท่านพ่อก็ได้ฝากศิลาประพบไว้กับท่านแม่นะครับท่านแม่ก็ใช้ศิลาประพบนี้และจะต้องทำให้เซตโชมารูเจอกับอันตรายแต่นั่นถือเป็นบททดสอบที่เซตโชมารูต้องเจอนะครับพอใช้เสร็จปุ๊บก็มีปีศาจมาจากประพบครับผมปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเซตโชมารูเซตโชมารูก็ฟันเข้าไปทีนึงครับแต่ว่าฟันไม่ได้ผลครับผมเพราะว่าการฟันตอนนั้นดันเป็นการใช้พลังประพบในการโจมตีเข้าไปเลยไม่ได้ผลครับแล้วไอ้หมาตัวนั้นน่ะมันก็เอาตัวรินกับโคฮาคุไปในปรภพเลยเสร็จโชมารูเองก็มีการตามไปนะครับพอตามไปเสร็จปุ๊บก็ได้เจอกับไอ้หมานี่อีกรอบนึงแต่ทีนี้เนี่ยก็สามารถใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการฟันทิ้งได้นั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวตนที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อย่างชัดเจนนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ในแบบเส้นทางสู่ปรภพสู่ปรโลกอะไรเงี้ยโดยความสามารถของมันแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นครับผมแค่เป็นหมาที่อยู่ในโลกหน้าแล้วก็พอใช้ศิลาปรภพปุ๊บก็โผล่มาแบบดึงวิญญาณคนไปสู่ปรภพได้อย่างเงี้ยนะครับตัวละครต่อมานะครับผมไอ้ตัวเนี้ยจะมีความโดดเด่นนิดนึงครับโดดเด่นแค่ชื่อนะครับแต่ว่าบทบาทของมันไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนั่นก็คือเจ้าแห่งปรภพนั่นเองครับคือหลังจากที่เจอไอ้หมาป่าตัวเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วอะครับเซตโชมารูเองเขาก็มีการตามตัวรินไปเพราะว่ามันมีความมืดเนี่ยอยู่ๆมาเอาตัวรินไปใช่ไหมเซตโชมารูเองกับโคฮาคุก็ต้องรีบตามตัวไปว่ารินอยู่ไหนจะต้องรีบไปตามตัวรินนะครับและทีนี้เนี่ยไปเจอกับตัวตนตัวหนึ่งครับผมซึ่งมีความคล้ายไททันนะครับผมเป็นแบบว่าเหมือนคนขนาดใหญ่อะครับแบบมีการถือตัวรินเอาไว้นะครับเซตโชมารูเองก็บอกตอนนั้นเลยว่าหรือว่านี่จะคือเจ้าแห่งปรภพกันนะคือใช้คำว่าเป็นเจ้าแห่งปรภพครับผ
มแต่ว่าเซตชงอารูก็สามารถใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการฟันเข้าไปร่างแยกเป็น2ซีกเลยครับผมเป็นเจ้าประภพที่ตายง่ายๆนะครับอันนี้ผมล้อเล่นครับผมความเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าเจ้าประภพอันนี้มันเป็นอมตะครับแต่ว่าเซตชงอารูคือแบบฟันให้เขาแค่ผ่าเป็น2ซีกเสียจังหวะการเคลื่อนไหวแล้วเขาก็ชิงตัวเรนกลับมาแค่นั้นเลยแน่นอนว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเจ้าประภพมันก็จะสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในประภพทันทีนะครับผมตัวละครที่อยู่ในประภพที่มีคนตายผ่านมามันจะตายได้ยังไงจริงไหมมันก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมแต่เสียดายครับผมขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งประภพน่าจะได้สู้กับเซตโชมารูสักหน่อยนึงนะแต่ว่าสุดท้ายก็โดนฟันเข้าไปดาบเดียวดับเลยครับผมตัวละครต่อไปนะครับตัวละครที่4นะแต่ตัวละครที่4นี้จะมี2ตัวนะครับนั่นคือโกสึกับเมสึครับผมโกสึกับเมสึเนี่ยเป็นตัวละครที่เฝ้าประตูสู่โลกหน้าครับเขาเป็นตัวตนคู่นะครับที่คอยพิทักษ์ประตูสู่โลกหน้าโดยที่ว่าถ้าใครต้องการข้ามผ่านประตูนี้จะต้องตายด้วยฝีมือของโกสึเมสึครับผมก็คือเป็นผู้เฝ้าประตูสู่ประภพใช่มั้ยถ้าใครอยากผ่านประภพไปก็ต้องเป็นคนตายแล้วค่อยผ่านเข้าไปในประภพนี้ได้ครับซึ่งตอนแรกก็มีการปะทะกับพวกอินุยาชานะพวกอินุยาชาก็เกือบแย่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝืนเปิดประตูสู่ประภพได้ก็จริงนะครับแต่ว่าอยู่ๆมีแสงออกมาซึ่งแสงอันนั้นนะครับมันทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นหินแล้วก็ตายในทันทีได้เลยเหมือนกันครับผมพวกปีศาจลูกจ๊อกของนารากุที่คังุระพามาตอนนั้นก็คือเรียบร้อยครับผมกลายเป็นหินกันในพริบตาแบบจำนวนมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าตัวคังุระเองก็พอรอดมาได้ครับแต่ก็วุ่นวิ่งไปแล้วเหมือนกันนะพวกอินุยาชาเองก็รู้สึกว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องถอยทัพออกมาก่อนนะครับแต่ว่ามีเซตโชมารูเนี่ยแหละครับที่สามารถใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการแสดงตัวว่าเขาคือผู้ที่สามารถฟันผู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ได้นะครับนั่นก็คือดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นที่เซตโชมารูพกไว้นั่นเองครับซึ่งการโชว์ดาบครั้งนี้ก็จะเป็นการโชว์เหนือของเซตโชมารูเลยว่าพวกอินุยาชาเนี่ยยังลำบากสู้กับพวกโกสึเมสึอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเซตโชมารูไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่โชว์ดาบพวกโกสึเมสึมันก็รู้แล้วว่าสู้ไปพวกเราก็พ่ายแพ้อยู่ดีนะซึ่งผ่านมา4ตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้สักส่วนใหญ่ที่ผมเล่ามาและหลังจากนี้ก็จะมีบ้างด้วยนะครับว่าเซตโชมารูเนี่ยสามารถใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการฟันได้นั่นเองครับจริงๆไม่ใช่เซตโชมารูหรอกครับใครที่สามารถใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นดาบที่ใช้ฟันผู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ตามคำพูดของโกสึเมสึอย่างเงี้ยก็สามารถฟันได้ทั้งหมดเลยเนาะตัวละครต่อไปนะครับตัวละครที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะครับไอตัวเนี้ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีชีวิตหรือเปล่านะแต่ดูแล้วมันก็มีความเคลื่อนไหวที่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นผมขอนับเป็นตัวละครตัวนึงละกันที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ครับนั่นก็คือเจ้านกกระดูกนั่นเองครับนกกระดูกที่อยู่บริเวณของสุสานของท่านพ่อนะครับสังเกตได้ว่าตอนที่พวกอินุยาชามีการไปสุสานของท่านพ่อเนาะเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าอย่างเงี้ยครับมันจะมีนกกระดูกครับผมไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะมีหลายตัวครับผมบินไปบินมาคอยเป็นพาหนะให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาที่มาถึงโลกใบนี้ปุ๊บก็จะสามารถขึ้นขี่เจ้านกตัวนี้บินไปบินมาได้นะครับก็มีความเป็นพาหนะพาบินไปบินมาเฉยๆเลยครับผมไม่ได้เป็นตัวละครที่มีความสามารถมีประเด็นอะไรอื่นนอกจากนี้เลยนะต่อไปครับผมไหนๆก็พูดถึงเส้นแบ่งระหว่างเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าแล้วก็ไปกันต่อเลยครับผมเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าจะมีอีกตัวตนหนึ่งที่เขาจะมาปรากฏตัวที่นี่นะครับแน่นอนว่าตัวละครหรือตัวตนตัวนั้นไม่ใช่ท่านพ่อของอินุยาชาแน่นอนครับผมตัวละครเหล่านั้นคือหัวของปีศาจครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับผมที่ฮาคุโดชิเนี่ยเขาต้องการล่าพวกปีศาจเพราะว่าตอนนั้นมีการสืบพวกเบาะแสของลูกแก้ว4วิญญาณชิ้นสุดท้ายใช่มั้ยครับนารากุเองก็ไปหาวิธีการของตัวเองฮาคุโดชิเองมันก็มีวิธีการของตัวเองซึ่งวิธีการของฮาคุโดชิเนี่ยคือการไปตัดหัวปีศาจจำนวนมหาศาลครับผมซึ่งพวกปีศาจเนี่ยมันจะมีพลังชีวิตที่เยอะกว่ามนุษย์นิดนึงนะครับเวลาที่ตัดหัวไปปุ๊บเนี่ยเรียกว่าจะยังไม่ตายสนิทครับแต่ระหว่างที่กำลังจะตายสนิทอย่างเงี้ยจิตวิญญาณของพวกเขาอ่ะจะล่องลอยผ่านสื่อสารของท่านพ่ออินุยาชากับเซตโชมารูไปเนาะซึ่งฮาคุโดชิเองนะครับมันมีความสามารถในการที่เวลามันสัมผัสกับร่างกายของใครสัมผัสกับหัวของใครอย่างเงี้ยมันจะสามารถมองเห็นผ่านจิตหรือผ่านสายตาของสิ่งมีชีวิตตนนั้นได้นะจะเรียกว่าเป็นความสามารถในการอ่านใจหรือรับรู้ภาพในหัวของอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าได้ฮาคุโดชิมันก็ล่าหัวปีศาจมากมายนะครับผมแล้วก็ดูซิว่าพวกหัวปีศาจเหล่านี้มันลอยผ่านเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าไปแล้วมีแบบเบาะแสของเศษลูกแก้ว4วิญญาณบ้างหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็นับว่าเป็นหัวปีศาจจำนวนมหาศาลเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือพ่อของตัวละครสำคัญที่เป็นเพื่อนของชิดโปด้วยนะครับนั่นก็คือพ่อของคันตันนั่นเองครับพ่อของคันตันเนี่ยเขาเคยเป็นหนึ่งในหัวที่ถูกตัดนะครับแล้วก็ลอยผ่านเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าไปตอนที่แบบเซตโชมารูคืนชีพให้เขาขึ้นมาอย่างเงี้ยพ่อของคันตันยังบอกเลยว่าเกือบจะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับก็หมายความว่าถ้าลอยเกินไปจากเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าหรือสุสานของท่านพ่อไปแล้วเนี่ยเรียกว่าก็จะเข้าสู่ประภพโดยสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมแล้วต่อมาเลยนะครับอีกตัวละครนึงที่ตายไปแล้วไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแต่อยู่ในเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านั่นก็คือโฮเซนคินั่นเองครับโฮเซนคิครับเป็นตัวละครที่สร้างไข่มุกสีดำให้กับอินุยาชาและเป็นสหายเก่าของท่านพ่อด้วยนะซึ่งโฮเซนคิที่เราเห็นตลอดทั้งเนื้อเรื่องภาคลูกภาคพ่อเลยเนี่ยครับมีอยู่2โฮเซนคิครับผมโฮเซนคิที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นหน้าตาน่ารักให้เราเห็นตรงเนี้ยนั่นคือรุ่นลูกครับผมแต่ว่ารุ่นพ่อเนี่ยตายไปแล้วครับตายด้วยการหมดอายุไขไม่ได้ตา
ายเพราะโดนใครฆ่านะโฮเซนกิรุ่น1ที่เป็นตัวพ่อก็คงแบบมีหน้าตามีรูปร่างคล้ายๆกับโฮเซนกิรุ่น2นี่แหละครับแต่ว่าโฮเซนกิรุ่น1ก่อนที่เขาจะตายนะครับเขาได้ลูกแก้ว4วิญญาณมาและเขารู้ได้เลยว่าลูกแก้ว4วิญญาณหรือเศษลูกแก้ว4วิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวนำภัยมาสู่โลกนะครับถ้าเกิดว่าขาดไปแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วลูกแก้วไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยถือเป็นการที่ช่วยให้โลกไม่ต้องเกิดพวกมหันตภัยต่างๆนาที่สอดคล้องกับตัวลูกแก้ว4วิญญาณเนาะตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะผนึกเศษลูกแก้ว4วิญญาณชิ้นสุดท้ายอันเนี้ยไว้ในเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านะครับคือพอโฮเซนกิตายไปเขาไปเกาะติดอยู่กับโครงกระดูกอันใหญ่ของท่านพ่อนะครับซึ่งตัวนั้นนะครับเขาก็เกาะไว้เหนียวแน่นเลยนะครับแล้วอย่างอินุยาชาหรือนาราคุมาอย่างนี้เขาก็พร้อมที่จะไฟนะครับผมพร้อมที่จะปกป้องเศษลูกแก้ว4วิญญาณชิ้นสุดท้ายอย่างนี้อย่างเต็มที่เลยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถทำได้นะครับเรียกว่าเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ตายไปแล้วแต่ว่าตายไม่สุดครับผมอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เพื่อหวังปกป้องเศษลูกแก้ว4วิญญาณแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังมอบพลังขึ้นอสูรลิ้นเพชรให้กับอินุยาชาไปแล้วเนี่ยตัวตนของเขาก็ต้องดับสูญไปนะครับเพราะว่าเป็นการหมดพลังปีศาจอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับตัวละครต่อมานะครับเป็นตัวละครที่ผมใช้คำว่าผู้ล่วงลับในเส้นทางปรภพครับผมเมื่อกี้ผมพูดถึงเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าไปแล้วใช่ไหมครับมันยังมีอีกพื้นที่นึงที่ควรค่าแก่การพูดถึงนะครับนั่นก็คือเส้นทางปรภพนั่นเองครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้เส้นทางปรภพนี้ก็พูดในพาร์ทของเซชโชโมรูไปแล้วด้วยว่ารินเองก็เคยผ่านเส้นทางนี้นะแล้วก็มีพวกเจ้าแห่งปรภพใช่ไหมมีหมาแห่งปรภพแต่ทีนี้มันมีอีกตัวตนนึงนะครับนั่นก็คือคนตายนั่นเองครับผมใช้คำว่าคนตายโดยองค์รวมครับไม่ได้ผ่านเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านะครับเหมือนกับแบบโฮเซนกิหรือพวกปีศาจที่ถูกตัดหัวนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีเกณฑ์อะไรในการแบ่งไหมว่าตายแบบนี้ผ่านเส้นทางนู้นตายแบบนี้ผ่านเส้นทางนี้อะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าตัวละครที่จับสังเกตได้ว่าตายแล้วมาผ่านเส้นทางนี้นะครับก็จะมีเป็นเซโรอย่างนี้อิซาโยอย่างเงี้ยเซโรเองก็คุยกับแม่เซชโชมารูแบบเนี้ยนะครับแสดงว่าคนที่ตายไปหรือปีศาจอย่างเซโรที่ตายไปอย่างเงี้ยก็สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวละครที่ตายไปแล้วอยู่เส้นทางนี้ก็นับว่าไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วใช่มั้ยครับแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับตอนรินนะครับที่ถูกชิงตัวไปแล้วทีนี้เนี่ยจะค่อยๆถูกกินเข้าไปในปรภพแล้วก็ถือว่าเป็นการตายอย่างสมบูรณ์เหมือนกับอิซาโยอย่างเงี้ยก็ถือว่าตายอย่างสมบูรณ์ไปแล้วครับเพราะว่าผ่านเส้นทางนี้ไปเนาะแต่ทีนี้นะครับมันจะมีจุดๆนึงครับผมซึ่งเป็นจุดที่ผมใช้คำว่าดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นชี้นำทางครับผมดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นชี้นำทางก็คือว่ามันจะเป็นจุดที่เซชโชมารูครับเจ็บปวดใจว่าไม่สามารถช่วยรินได้นั่นเองนะครับซึ่งจุดที่ไม่สามารถช่วยรินได้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นปักอยู่ตรงนั้นเราจะได้เห็นว่ามีซากภูเขาคนตายมากมายที่ต้องการได้รับการปลดปล่อยนะครับการได้รับการปลดปล่อยจากดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นณเวลานั้นนะผมเข้าใจว่าเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ต้องทรมานในปรภพอาจจะทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรืออาจจะทำให้เขาได้ไปเกิดใหม่สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างตัวเซโรอิซาโยยหรือกระทั่งตัวพวกภูเขาซากศพเหล่านี้ผมก็ขอนับว่าเป็นตัวละครหรืออีกตัวตนนึงที่อยู่ในเส้นทางปรภพนี้นะครับไม่ได้อยู่บนโลกนี้แต่อย่างใดโดยตัวละครที่ยังอยู่ในเส้นทางปรภพนี้ก็จะยังสามารถฟื้นคืนชีพด้วยดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าพวกภูเขาซากศพเมื่อกี้นะครับหรือจะเป็นตัวเซโรเองที่กำลังผ่านเส้นทางนี้อยู่ดีๆถ้าเกิดว่าใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นปุ๊บก็หลุดออกจากเส้นทางปรภพนี้แล้วกลับไปคืนชีพได้นั่นเองครับผมตัวละครต่อไปตัวละครที่9นะครับตัวละครที่9เป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ครับแต่ว่ามีตัวตนเป็นวิญญาณเลยนั่นก็คือมากาซึฮินั่นเองครับมากาซึฮิเนี่ยนับว่าเป็นจิตแค้นของลูกแก้ว4วิญญาณนะครับซึ่งจิตแค้นของลูกแก้ว4วิญญาณเนี่ยมันปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ชิงร่างกายของนาราคุส่วนหนึ่งเพื่อไปต่อสู้กับเซชโชมารูครับเหมือนที่เราได้เห็นกันในอินุยาชาไฟนอลแอคตอนที่17นั่นเองนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมากาซึฮิก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับเซชโชมารูอย่างดิบดีเลยมันสามารถใช้ร่างกายของนาราคุที่ชิงมาได้เป็นอย่างดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วความของมันก็แตกนะครับว่ามันเป็นตัวตนที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วมีร่างเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเซชโชมารูสามารถใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการฟันมากาซึฮิได้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามากาซึฮิเป็นตัวละครวิญญาณที่มีความตึงมือมากๆนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นอย่างเซชโชมารูอย่างเงี้ยไม่มีใครจัดการมันได้อยู่แล้วใช่มั้ยดาบเขี้ยวอสูรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมทำอะไรมากาซึฮิไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวละครที่มาให้เซชโชมารูเชือดโดยเฉพาะเลยนั่นเองครับทีนี้พูดถึงมากาซึฮิที่เป็นวิญญาณที่บิดเบี้ยวเป็นวิญญาณชั่วร้ายของลูกแก้ว4วิญญาณแล้วใช่มั้ยครับอันนี้นับเป็นตัวละครที่9แต่ว่าจะมีตัวละครที่10ที่ผมใช้คำว่าเป็นสเกลใหญ่เลยนะครับนั่นคือผู้ที่อยู่ในการต่อสู้ระหว่างมิติของลูกแก้ว4วิญญาณครับคนคนนั้นคือใครกันนะครับคนนั้นก็คือมิโดริโกะกับพวกเหล่าปีศาจทั้งหลายนั่นเองนะครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าลูกแก้ว4วิญญาณกำเนิดขึ้นมาจากการที่ว่ามิโดริโกะมีการต่อสู้กับปีศาจแล้วมันเกิดกลไกอะไรบางอย่างที่มีการควักหัวใจของมิโดริโกะมาแล้วทำให้เกิดเป็นลูกแก้ว4วิญญาณนะครับซึ่งว่ากันว่าในลูกแก้ว4วิญญาณอันนี้มันก็มี4วิญญาณนะครับวิญญาณแห่งความกล้ามิตรภาพความรักแล้วก็ความรู้อะไรเงี้ยที่หลั่งไหลอยู่รวมกันแล้วมันมีทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันมีอีกมิตินึงที่อยู่ในลูกแก้ว4วิญญาณครับเป็นมิติที่ไม่ได้อยู่โลกนี้แล้วในนั้นนะครับมันมีตัวมิโดริโกะที่
ีตอาจจะใช้คำว่าตายไปแล้วก็ได้นะครับทำการต่อสู้กับปีศาจเหมือนกับว่าต่อสู้กันโลกแห่งความเป็นจริงไปแล้วแล้วพินาศกันไปทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายแล้วมันไปต่อสู้กันต่อในมิติที่เป็นของลูกแก้วสี่วิญญาณครับผมซึ่งการต่อสู้ของมิโดริโกะกับปีศาจเหล่านั้นนะครับดำเนินมาเป็นร้อยปีนะครับมันเหมือนกับเป็นมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะโดยที่ว่ามันจะสิ้นสุดได้จริงๆก็ต่อเมื่อมีผู้ที่อธิษฐานต่อลูกแก้วสี่วิญญาณด้วยคำอธิษฐานที่ถูกต้องนะครับสังเกตได้เลยว่าตอนจบของ Final Act ที่คังโงเมะมีการขออธิษฐานด้วยคำอธิษฐานที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเศษลูกแก้วสี่วิญญาณจงหายไปใช่ไหมครับพอจังหวะนั้นปุ๊บถือว่าเป็นการจบสิ้นการต่อสู้ระหว่างมิโดริโกะและพวกเหล่าปีศาจที่ต่อสู้กันในลูกแก้วสี่วิญญาณมานับร้อยปีนั่นเองครับซึ่งที่จริงแล้วครับผมในมิติแห่งนี้นะครับมันจะมีตัวละครตัวนึงที่หลุดเข้าไปแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวตายตัวแทนของพวกปีศาจเหล่านั้นที่ต้องการให้มิโดริโกะกับพวกปีศาจต่อสู้กันต่อไปเรื่อยๆนั่นก็คือนาราคุนั่นเองนะครับคือตัวนาราคุเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีความปรารถนาบางอย่างที่จะไม่ให้ลูกแก้วสี่วิญญาณหายไปนะครับซึ่งเป็นความปรารถนาที่ตรงใจกับตัวลูกแก้วสี่วิญญาณด้วยครับผมมันจะทำให้ปีศาจเหล่านั้นกับมิโดริโกะเนี่ยต่อสู้กันไปตราบนิรันดร์เลยแต่ว่าตอนนั้นนะครับคังโอเมะกับอินุยาชาเนาะซึ่งผมขอนับว่าอินุยาชากับคังโอเมะที่ไปถึงจุดนั้นนะครับยังไม่ใช่ตัวละครที่อยู่ในโลกหน้ากันละกันนะครับยังอยู่ในโลกนี้อยู่แต่ว่าหลุดเข้าไปในมิติแห่งนั้นเฉยๆครับผมซึ่งก็เกิดไปแล้วว่าคังโอเมะถ้าเขาขอพรผิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะต้องกลายเป็นตัวตายตัวแทนของมิโดริโกะแล้วไอ้นาราคุที่เป็นตัวตายตัวแทนของพวกปีศาจวิญญาณของทั้งสองก็จะต้องต่อสู้กันในลูกแก้วสี่วิญญาณนี้ไปตราบนิรันดร์เหมือนเดิมโชคดีว่าคังโอเมะขออธิษฐานพรได้ถูกนะซึ่งเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปขยายเพิ่มเติมในเรื่องราวการทำข้อมูลของลูกแก้วสี่วิญญาณโดยเฉพาะนะครับวันนี้ขออุบไว้ก่อนนะเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมีฝั่งปีศาจกับฝั่งนิโกะที่มันต่อสู้กันตลอดเวลาในลูกแก้วสี่วิญญาณด้วยประการฉะนี้นี่เองครับผม10อันผ่านไปนะครับเหลืออีก2นะครับอีก2นี้เป็นตัวตนที่ปรากฏตัวขึ้นมาในเฉพาะของภาคลูกนะครับตัวละครที่11ก่อนเลยนะครับนั่นก็คือผีเสื้อแห่งความฝันครับผีเสื้อแห่งความฝันเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวตนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับตัวคิรินมารุนะครับซึ่งผีเสื้อแห่งความฝันนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะมันเป็นตัวการที่ทำให้เซซึนะไม่สามารถหลับได้ครับผมพอหลับไม่ได้ปุ๊บก็ไม่มีความฝันนะครับคือที่จริงผีเสื้อแห่งความฝันอันเนี้ยมันถูกควบคุมโดยคิรินมารุก็จริงนะครับแล้วก็เหมือนเซโรเองก็จะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับผีเสื้อแห่งความฝันอันนี้แต่ว่าผีเสื้อแห่งความฝันที่อยู่กับเซซึนะแล้วเนี่ยความจริงอะครับมันมาจากตัวจาเคนที่ต้องการปกป้องรินเนาะเพราะว่าตอนนั้นรินโดนคำสาปเก็บเงินเข้าไปต้นไม้แห่งการเวลาณตอนนั้นนะครับเขาก็เลยนำเสนอว่าให้เอาตัวอ่อนของผีเสื้อแห่งความฝันที่อยู่ในต้นไม้แห่งเนี้ยที่อยู่กับตัวรินอย่างเงี้ยเอาไปให้เซซึนะสิเวลาของรินจะได้หยุดลงแล้วพอเวลาของรินหยุดลงปุ๊บคำสาปเก็บเงินก็จะหยุดเดินนั่นเองจาเคนก็เลยเอาผีเสื้อแห่งความฝันเนี่ยไปฝากไว้ที่ตัวเซซึนะนะครับทำให้เซซึนะไม่นอนหลับแล้วก็ไม่ฝันเลยซึ่งมารู้อีกทีว่าผีเสื้อแห่งความฝันเนี่ยเป็นตัวตนที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะครับนั่นก็คือตอนที่เซชโชมารุเขาใช้ดาบเที่ยวฟ้าฟื้นในการฟันผีเสื้อแห่งความฝันไปได้นั่นเองครับซึ่งตอนที่มาคุยกับเซซึนะบอกว่าเซซึนะถ้าเกิดเราฟันผีเสื้อแห่งความฝันไปแล้วผีเสื้อแห่งความฝันตายไปเซซึนะก็จะนอนได้แต่ว่าถ้านอนได้ปุ๊บเนี่ยคำสาปเก็บเงินของรินมันจะทำให้รินตายเร็วมากยิ่งขึ้นนะเซซึนะเองเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องช่วยท่านแม่ให้ได้นะครับเขาก็เลยขอเดิมพันกับภารกิจนี้นะครับก็คือขอให้นอนได้ใช้ชีวิตตามปกติแหละแต่ว่าจะไม่ยอมให้ท่านแม่ต้องตายเด็ดขาดนะครับเซชโชมารุเองก็เลยมีการฟันผีเสื้อแห่งความฝันให้นะครับซึ่งดาบที่ชักมาตอนนั้นเป็นดาบเคียวซาซึนก็คงเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าผีเสื้อแห่งความฝันเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวตนที่เราเห็นได้ในโลกแห่งนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ครับผมต้องใช้ดาบเคียวซาซึนที่พูดคำเดิมครับว่าเป็นดาบที่ใช้ฟันผู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้นั่นเองครับตัวละครต่อไปตัวละครสุดท้ายนะครับตัวละครที่ใช้คำว่าไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเขาตายไปแล้วนั่นเองนะนั่นก็คือตัวของริองนั่นเองครับริองนะครับเป็นลูกสาวของคิรินมารุครับผมเขาถูกเครื่องอสูรตนหนึ่งที่มีชื่อว่าซากะสะฆ่าตายไปเมื่อ600ปีที่แล้วเลยนะซึ่งใน600ปีนั้นนะครับริองได้ตายไปแต่ว่าคิรินมารุเนี่ยเขาต้องการที่จะเก็บกักวิญญาณของริองเอาไว้นะครับซึ่งสถานที่เก็บกักวิญญาณของริองเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าเขามุสบิครับผมเขามุสบิแห่งนั้นเนี่ยก็เป็นที่เก็บกักวิญญาณของริองแล้วตัวคิรินมารุเองเนี่ยเขาก็พยายามใช้สิ่งที่เรียกว่าดาบตัดดาราในการที่จะหาตัวตายตัวแทนนะครับผมคนที่ใช้ดาบเล่มนี้ได้จิตวิญญาณจะค่อยๆถูกดาบกัดกินไปพอดาบกัดกินจิตวิญญาณของคนคนนั้นเสร็จปุ๊บคนคนนั้นก็จะเหลือแต่ร่างแล้วคิรินมารุเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเอาร่างนั้นนะครับให้กับริองลูกสาวของเขาเนาะเพราะว่าตัวริองเองเนี่ยเขาเป็นแค่วิญญาณซึ่งในเขามุสบีเองนะครับก็เป็นที่ที่กักตัวริองไว้โดยที่ริองที่เขาเป็นวิญญาณนะครับก็พอที่จะมีสิ่งที่สามารถทำให้เขาอยู่ในร่างเนื้อได้นะครับแต่ว่าการที่อยู่ในร่างเนื้อแล้วก็ยังพอเป็นตัวริองอยู่ได้อย่างเงี้ยมันต้องอยู่ในเขามุสบีเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าออกไปนอกภูเขาเนี่ยร่างกายจำแรงของริองเนี่ยมันอาจจะค่อยๆสลายไปแล้วริองเนี่ยจะไม่สามารถคงสภาพความเป็นวิญญาณอยู่ในโลกภายนอกได้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคิรินมารุเนี่ยเขาถึงกักตัวริองเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมริองออกมาข้างนอกแล้วยังถึงมีการสัมผัสตัวกับคนอื่นได้บ้างยังสามารถอุ้มได้บ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเขามีกายเนื้ออยู่นะครับแต่ว่าด้วยการดำเนินเนื้อเรื่องณเวลานั้นนะครับสามยาชาฮิเมะเขาก็เหมือนกับได้ริองเป็นเพื่อนใหม่ว่ากันเถอะนะครับเขาก็เลยดำเนินภารกิจที่จะช่วยริองนะเพราะว่าตอนนั้นริองเขารู้สึกว่าท่านพ่อของเขาทำอะไรมากเกินไปแล้ว
ล้วนะครับโหดร้ายเกินไปแล้วต้องการที่จะหยุดท่านพ่อให้ได้ก็เลยร่วมมือกับ3ยาชาฮิเมะโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวพ่อเองเนี่ยมันวางแผนไว้ว่าให้อย่างโทวะอย่างเงี้ยใช้ดาบตัดดาราในการที่จะค่อยๆถูกกัดกินวิญญาณไปแล้วร่างของโทวะก็จะตกไปเป็นของริองนั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยริองก็ไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับเขาแค่มอบดาบตัดดาราให้กับโทวะไปใช่ไหมแล้วก็โทวะเอาไปใช้เฉยๆโดยที่ว่าริองก็ไม่รู้ว่าพ่อของเขาวางแผนอะไรไว้เบื้องหลังนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เป็นวิญญาณจ้าวิญญาณจ๋าเลยนะสำหรับตัวริองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น12ตัวละครนะครับที่ใช้คำว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้หรืออาจจะอยู่ในโลกหน้าหรืออาจจะอยู่ในโลกนี้แต่ว่าตัวตนของเขาไม่สามารถฆ่าได้ด้วยอาวุธทั่วไปที่อยู่บนโลกนี้นั่นเองนะก็มี12ตัวละคร12ตัวตนมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมีตัวไหนที่มันเข้าข่ายประมาณนี้อีกก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วดู12เหล่าตัวตนนี้แล้วท่านผู้ชมรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงข้อมูลเพิ่มเสริมเติมแต่งตัวไหนสามารถมาคอมเมนต์ได้ก็จัดมาโลดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ